ยเฮ้ยภูวราคำสิงห์อ่ะโคตรหล่อลูกเนี่ยโคตรสวยอ่ะอุ้ยเฮ้ยพี่เห็นไหมอะไรบอสไม่เกี่ยวกับคลิปผมยิงวอลเล่ทำได้ปะเนี่ยทำอย่างเขาได้หรือเปล่าก็ทำได้บางแมตช์ครับโอ้โหอันอย่างนี้มันในเกมอยากออกไปเห็นสนามข้างนอกอ่ะสนามจริงๆอ่ะทำให้ดูหน่อยดีได้ครับแต่หลายเทคหน่อยนะครับไม่เป็นไรแต่พี่อยากเห็นข้างนอกมากกว่าออกไปโชว์กับพี่ดีกว่าได้ครับไปไหมไปครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูว่าภูวรักษ์อ่ะมันจะเก่งแค่ไหนวอลเล่ยังไงนะวอลเล่แบบฮึบแล้วก็แบบตีลูกกาวอลเล่ร้อยใช่แบบนี้แล้วก็ตกครับและตอนนี้นะครับเราสองคนก็จะมาทำการวอร์มอัพร่างกายนะครับเพื่อเตรียมกล้ามเนื้อเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บนะครับรวมถึงน้องๆทางบ้านด้วยนะครับหลังจากวอร์มเสร็จเราจะมีการยิงประตูกันนะครับก็มาลองดูกันนะครับก็ท่าแรกนะครับก็จะเป็นท่าที่ผมกับโบ๊ทนะครับจะเริ่มยืนยืดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเวลาตอนยิงประตูเนี่ยเราจะต้องใช้ช่วงบริเวณต้นขาแล้วก็ขาหนีบเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับเราก็จะขยับทำแล้วก็จะเริ่มเปลี่ยนท่าไปเรื่อยเลยนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นยกเข่าสูงขึ้นโบ๊ทนะครับเริ่มยกเข่าขยับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อเราพร้อมต่อไปก็จะเริ่มเป็นวนหมุนโค้นขาหนีบข้างในนะครับเพื่อจะให้ไม่มีอาการบาดเจ็บนะครับเราก็จะขยับโดยที่ตัวก็จะเริ่มขยับไปด้วยนะครับเตรียมตัวให้พร้อมต่อไปเราก็จะหมุนออกข้างนอกนะครับถ่ายพร้อมๆกันนะครับเราก็จะทำแบบนี้นะครับอาจจะทำประมาณสัก 3-4 ท่าพร้อมๆกันแล้วก็อาจจะทำประมาณสัก 2-3 เซตนะครับแล้วเราก็พอเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเช็คกล้ามเนื้อตัวเองให้พร้อมนะครับเพราะเดี๋ยวเราถ้าน้องๆทางบ้านคิดว่าทำแล้วแต่ยังรู้สึกว่ายังมีอาการล้าหรือว่าตึงอยู่นะครับก็แสดงว่ากล้ามเนื้อเรายังไม่พร้อมเนี่ยเพราะฉะนั้นก็พยายามยืดเตรียมกล้ามเนื้อตัวเองให้พร้อมก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปยิงประตูครับเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีนะครับการวอลเล่เดี๋ยวเราจะมาลองสาธิตดูนะครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นเล่นอยู่ในเกมเห็นเชียร์ดีใจบอกว่าวอลเล่เข้าเดี๋ยวทีเนี้ยพี่อ้นอยากเห็นเราจริงๆแล้วว่าวอลเล่จริงๆในสนามฟุตบอลเนี่ยจะเหมือนเกมเมื่อกี้หรือเปล่ามาเดี๋ยวทีนี้พี่จะลองสอนให้ทีนี้ท่าที่ถูกต้องพี่จะโยนด้านข้างโบ๊ทควรจะต้องสมมติโบ๊ทถนัดขาขวาขาซ้ายควรจะต้องเป็นหลักโน้มไปข้างหน้าแล้วก็โฟกัสกับลูกบอลทำยังไงก็ได้ให้หลังเท้าของเราสัมผัสไม่ใต้เกินไปแล้วก็ไม่ต่ำเกินไปให้อยู่ระหว่างกลางฟุตบอลนะโบ๊ทลองดูก่อนดีมากโบ๊ทโอเคเอาแรกๆเอาให้ตรงพี่ก่อนนะยังไม่ต้องแรงดีมากครับการเตะบอลแบบวอลเล่ถือเป็นทักษะชั้นสูงทักษะหนึ่งของกีฬาฟุตบอลนะครับทักษะนี้จะช่วยให้เราพัฒนาการทำประตูได้ดียิ่งขึ้นในสถานการณ์ที่ลูกบอลลอยมากลางอากาศซึ่งเทคนิคนี้มักจะใช้กันบ่อยไม่ว่าจะเป็นกองหน้ากองกลางกองหลังซึ่งนอกจากใช้ในการทำประตูแล้วเรายังใช้ในการเคลียร์ลูกบอลในยามที่ฝั่งตรงข้ามเริ่มบุกเข้ามาดังนั้นน้องๆควรฝึกทักษะแบบนี้ไว้เพื่อสร้างความได้เปรียบของทีมนะครับใหม่เอาใหม่เอาใหม่ควรจะเตะให้ได้ทั้งสองเท้าดีมากเอาให้ตรงก่อนปึ๊บดีมากโบ๊ทโอเคดีมากครับพยายามคอนโทรลดีๆยิ่งขาไม่ถนัดควรจะต้องพยายามฝึกโอเคดีมากโบ๊ทดีครับอีก2ลูก1ปึ๊บดีมากเอาใหม่โอเคก็ลูกนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับทำได้ดีในทีเดียวเลยแต่ก็ผมเองก็อยากจะเชิญชวนนะครับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทางบ้านนะครับผมคิดว่าการที่เราสองคนมาซ้อมเนี่ยแต่ผมคิดว่าเพื่อนๆกับน้องๆทางบ้านเนี่ยอาจจะทำได้สวยแล้วก็ดีกว่าพวกผมด้วยซ้ำ
แต่ผมก็ยังอยากเห็นคลิปนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้ส่งคลิปมาที่ Facebook Milo Thailand นะครับส่งมากันเยอะๆนะครับแต่ว่ากติกาเรายังเหมือนเดิมคลิปห้ามตัดต่อนะครับแล้วก็หวังว่า10 EP ที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ นะครับนำเอาไปพัฒนาตัวเองไปต่อยอดไม่ว่าจะเป็นกับครอบครัวหรือไม่ว่าจะเป็นเอาไปใช้ในการแข่งขันก็ดีนะครับก็อยากจะให้น้องๆช่วยเก็บเอาไปแล้วก็พยายามฝึกฝนนะครับก็ขออวยพรน้องๆให้โชคดีทุกคนด้วยครับส่วนในรายการฝึกกีฬาที่บ้านกับไมโลนะครับสำหรับ EP ต่อไปนะครับมาติดตามชมกันว่าจะเป็นกีฬาประเภทอะไรนะครับครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็ชมทุก EP นะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ไปกันแล้วนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีครับ